ทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาสวัสดีครับคุณฟังพบกับผมนนทัศน์ใจจิตนะครับผู้ดำเนินรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับพร้อมด้วยดร.จริยาสอนมยุราวิทยากรประจำรายการของเรากันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะครับคุณฟังสบายดีนะครับผมหวังว่าคุณฟังคงจะสบายดีกันทุกท่านนะครับทีมงานเสียงสันติยังคงอธิษฐานเผื่อคุณฟังที่ฟังรายการเสียงสันติเสมอนะครับไม่ว่าคุณฟังจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรต้องเผชิญกับปัญหาที่ยุ่งยากแค่ไหนผมเชื่อว่าคุณฟังสามารถผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะครับคุณฟังครับวันนี้ดร.จริยาสอนมยุรามีสาระน่ารู้แล้วก็มีข้อคิดที่น่าอัศจรรย์ใจมาแบ่งปันกับคุณฟังนะครับค่ะใช่แล้วค่ะคุณนนทัศน์คุณนนทัศน์คะในความคิดเห็นหรือมุมมองของคุณนนทัศน์คิดว่าอะไรที่ทำให้คนเรานั้นน่ะประสบความสำเร็จคะสำหรับผมแล้วก็คนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้นเนี่ยนะครับมีองค์ประกอบหลายอย่างครับอาจารย์เช่นความรู้ความสามารถต้องมีสติปัญญาต้องมีความซื่อสัตย์ต้องขยันหมั่นเพียรด้วยนะครับแล้วคนสนับสนุนที่อยู่ข้างๆก็สำคัญเช่นเดียวกันครับค่ะที่คุณนนทัศน์พูดมาทั้งหมดนั้นถูกต้องค่ะแต่ก็มีอีกสิ่งนึงนะคะคุณนนทัศน์ที่สำคัญมากเช่นกันและถ้าเราขาดองค์ประกอบสิ่งนี้ไปก็ยากที่จะประสบความสำเร็จค่ะคุณนนทัศน์คุณนนทัศน์พอจะทราบไหมคะว่าสิ่งนั้นคืออะไรอาจารย์ครับผมนึกไม่ออกครับว่ามันยังขาดอะไรไปคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอาจจะมีคำตอบอยู่ในใจอาจจะคิดแทนผมแล้วก็ได้นะครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์เฉลยเลยดีกว่าครับค่ะความอดทนไงล่ะคะคุณนนทัศน์ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญมากที่จะทำให้เรานั้นน่ะประสบความสำเร็จหรืออาจจะพูดได้ว่าความอดทนสามารถชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่ะอาจารย์ครับงั้นแสดงว่าหัวข้อในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความอดทนอดกลั้นใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะคุณนนทัศน์หัวข้อในวันนี้คืออดทนชนะทุกอย่างค่ะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เราจะมาฟังช่วง Proverb of the Day พระธรรมสุภาษิตประจำวันนี้กันก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาพูดคุยกับดร.จริยากันต่อในช่วงหน้านะครับช่วง Proverbs of the Dayอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงพันมันไว้รอบคอของเจ้าจงเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นจงหาความโปรดปรานและชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์คุณผู้ฟังครับให้เรามาฟังจากดร.จริยากันดีกว่านะครับว่าพระธรรมสุภาษิตในวันนี้เนี่ยต้องการที่จะบอกอะไรกับเราครับอาจารย์ค่ะพระธรรมสุภาษิตในวันนี้นะคะต้องการที่จะบอกกับเราว่าให้เราดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ค่ะครับและดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อผลจากการกระทำของเรานั้นจะนำเราให้เป็นคนที่น่านับถือมีชื่อเสียงที่ดีและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและผู้คนรอบข้างค่ะงั้นช่วงนี้ให้เรามาพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับแล้วเราจะกลับมาเข้าประเด็นเรื่องราวของความอดทนนะครับซึ่งเป็นประเด็นของหัวข้อในวันนี้นะครับช่วงนี้พบกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเรื่องมหัศจรรย์นะครับโดยโซฟาครับบนโลกนี้มีคนเป็นล้านคนทุกคนมีเป็นล้านใจฉันก็ไม่ใช่ใครก็แค่คนโลกเราดูฉันกว้างใหญ่ท้องฟ้าดูฉันกว้างไกลเธอแปลกใจบ้างไหมมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจมันเกิดขึ้นจริงๆหรือฝันไปการที่เรานั้นได้พบกันที่บนโลกนี้ก็ไม่รู้จะพูดมันอย่างไรแต่หมดทั้งหัวใจที่ฉันมีฉันเชื่อว่าสิ่งนี้คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอคือเรื่องมห
หัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอว่ามันฉันคือเรื่องมหัศจรรย์วันที่ฉันบอกรักเธอเหมือนฉันได้เจอทุกสิ่งเหมือนฉันได้พบความจริงในหัวใจฉันจะยืนอยู่ข้างเธอนับตั้งแต่นี้ไปและจะไม่ไปไหนมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจมันเกิดขึ้นจริงๆหรือฝันไปการที่เรานั้นได้พบกันที่บนโลกก็ไม่รู้จะพูดมันอย่างไรแต่หมดทั้งหัวใจที่ฉันมีฉันเชื่อว่าสิ่งนี้คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอคือเรื่องมหัศจรรย์อาจารย์ครับเราได้ฟังบทเพลงที่เพราะๆแล้วก็มีความหมายที่ชื่อว่าเรื่องมหัศจรรย์จบไปแล้วนะครับอาจารย์ได้ข้อคิดอะไรจากเพลงนี้บ้างครับขอให้อาจารย์ได้ช่วยแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆด้วยครับค่ะจากบทเพลงนะคะบอกเราว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรืออาจจะเป็นการตั้งใจที่เรานั้นได้พบกันที่บนโลกนี้ค่ะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้รักกันแล้วก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่คนจำนวนนับล้านๆนะคะบนโลกใบนี้แต่ทำไมเราต้องมารักกับคนคนนี้ซึ่งคนทั่วไปก็จะให้ความหมายของเรื่องมหัศจรรย์นี้ว่าอาจจะเป็นบุพเพสันนิวาสก็ว่าได้ค่ะคแต่สำหรับคริสตชนแล้วเราเชื่อว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะคุณนนทัศน์เป็นแผนการของพระเจ้าและเป็นการทรงนำของพระองค์ค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเสียงแห่งความคิดรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับมาฟังกันครับว่าส่วนใหญ่แล้วน้องๆมองตัวเองกันอย่างไรเป็นคนที่อดทนไหมนะครับและถ้าพวกเขาต้องอดทนพวกเขาต้องอดทนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะครับไปฟังกันนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับช่วงเสียงแห่งความคิดก็ถือว่าเป็นคนที่มีความอดทนงั้นสิ่งที่ผมจะต้องอดทนมากที่สุดคือการทำงานสำหรับตัวเองแล้วพี่คิดว่าพี่เป็นคนมีความอดทนในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าในชีวิตปัจจุบันเนี่ยที่เราอยู่มันต้องอดทนอะไรหลายๆอย่างนะเพียงแต่ว่าเราจะมีความอดทนกับสิ่งนั้นเพื่ออะไรแล้วเพราะอะไรเนาะบางครั้งเราอดทนเราจำเป็นต้องมีเหตุผลในการที่จะต้องอดทนแต่ถ้าเราอดทนโดยที่มันไม่มีเหตุผลพี่ว่ามันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอดทนกับสิ่งนั้นเพราะมันดูว่าไร้สาระจนเกินไปมีค่ะ 50% จาก 100% นะคะพี่มองตัวเองว่าพี่เป็นคนที่มีความอดทนสูงมากเลยค่ะสิ่งที่พี่ต้องอดทนก็คือการที่ถูกผู้อื่นกล่าวร้ายเราและมองเราในอีกทางหนึ่งแต่เราไม่ตอบโต้เขาเลยใช้ความอดทนในการอดกลั้นคุณผู้ฟังได้ฟังความคิดเห็นของน้องๆ นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความอดทนกันแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับมีทัศนคติและประสบการณ์เกี่ยวกับความอดทนอย่างไรเมื่อเจอกับปัญหาเมื่อเจอกับความทุกข์ยากนะครับสามารถเขียนจดหมายหรือว่าส่งอีเมลมาพูดคุยกับเราได้นะครับหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ซึ่งทีมงานเสียงสันติก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาด้วยนะครับเขียนจดหมายส่งมาหาเราได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันตินะครับวงเล็บที่มุมซองว่ารายการเสียงแห่งปัญญานะครับส่งมาได้ที่ตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือที่อีเมล vop@voiceofpeace.org นะครับหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426 54นะครับแสงสว่างชีวิตนำทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาคุ
คุณผู้ฟังครับเรากลับมาพูดคุยกับดร.จริยากันต่อนะครับในเรื่องของความอดทนอาจารย์ครับผมเชื่อว่าอาจารย์น่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องของความอดทนมาไม่มากก็น้อยนะครับผมขอให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้ไหมครับจะเป็นประสบการณ์จริงจากชีวิตของอาจารย์เองหรือว่าท่านอื่นก็ได้ตามที่อาจารย์ทราบมาเพื่อให้คุณฟังแล้วก็น้องๆได้ฟังไว้เป็นข้อคิดแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาและทำให้ท้อใจนะครับค่ะยินดีค่ะคุณนนทัศน์อาจารย์จำได้ว่าเคยอ่านเรื่องราวของนักธุรกิจท่านหนึ่งนะคะเกี่ยวกับขบวนการการเติบโตของบริษัทที่ท่านเนี้ยได้ก่อตั้งขึ้นมานะคะซึ่งล้วนเริ่มต้นจากความอดทนค่ะต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคท่านผู้นี้เป็นผู้ที่มีความอดทนอย่างต่อเนื่องค่ะคุณนนทัศน์จึงสามารถประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้นะคะก็คือดร.เทียมโชควัฒนาผู้ก่อตั้งและวางรากฐานกิจการในเครือของสหพัฒน์ที่เราเคยได้ยินกันว่าสหพัฒนาพิบูลค่ะที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้นะคะท่านได้กล่าวถึงความอดทนไว้ว่าการที่คนเราจะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้การอดทนต่องานหนักอย่างเดียวไม่พอเพราะการอดทนกับงานนั้นรวมถึงการที่จะต้องวิ่งเข้าหางานยากๆมาทำให้เกิดความเก่งความชำนาญงานที่ยากๆก็ต้องอดทนกับการเหนื่อยกายค่ะแต่ขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะทำผิดเมื่อทำผิดเราก็ถูกตำหนิค่ะดังนั้นความอดทนต่อการถูกตำหนิถูกดูถูกจากผู้อื่นก็กลายเป็นความจำเป็นขึ้นมาอีกประการหนึ่งค่ะ บางครั้งเมื่อการเรียนรู้งานต้องอดทนให้คนเอาเปรียบเราก็พบว่าความอดทนดังกล่าวนั้นทำให้ได้เรียนรู้อะไรมากมายที่กลายมาเป็นประโยชน์กับการทำงานในช่วงหลังของชีวิตแล้วท่านยังได้ให้ข้อคิดอีกต่อไปอีกนะคะคุณนนทัศน์ครับความอดกลั้นเป็นสิ่งสำคัญก็เพราะว่าคนเราต้องทนฟังคำตำหนิหรือเสียดสีได้ค่ะแม้บางครั้งอาจจะต้องเจอกับสายตาที่ดูถูกก็ต้องใจเย็นอย่าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเพราะถ้าเช่นนั้นก็เปรียบเหมือนคนขาดขันติธรรมคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นต้องเป็นคนที่ทนกับสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้และแม้บางครั้งจะปวดร้าวเหมือนมีมีดปักคาที่หัวใจนะคะก็ต้องทนให้ได้การปฏิบัติตนให้เป็นคนที่มีความอดทนหรือขันติธรรมนั้นเป็นพื้นฐานที่จะส่งให้ประสบความสำเร็จค่ะครับคุณผู้ฟังเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยใช่ไหมครับผมได้ฟังแล้วผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าผมต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอดทนต่อการถูกตำหนิถูกติเตียนเนี่ยผมจะมีความอดทนอดกลั้นได้มากแค่ไหนมาฟังดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับคุณฟังเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะคุณนนทัศน์และคุณผู้ฟังคะเพราะความอดทนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญนะคะของคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องความอดทนเมื่อหลายปีก่อนนะคะโดยมีใจความว่าความรู้จักอดทนและอดกลั้นไม่ยอมตัวยอมใจให้วู่วามไปตามเหตุการณ์ตามอคติและตามอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นทำให้เกิดมีการยั้งคิดและธรรมดาคนเราเมื่อยั้งคิดได้แล้วย่อมมีโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องที่ทำคำที่พูดทบทวนดูใหม่ได้อีกคำรบหนึ่งการพิจารณาทบทวนเรื่องใดๆใหม่ย่อมจะช่วยให้มองเห็นละเอียดชัดเจนขึ้นทำให้เกิดความเข้าใจกระจ่างสว่างไสวทั้งในแง่ที่จะคิดทั้งในทางที่จะปฏิบัติปัญหาหรือความติดขัดก็ย่อมบรรเทาลงสามารถจะดำเนินงานทุกอย่างต่อไปได้โดยถูกต้องไม่ผิดไม่พุ่งไม่หลงและไม่เสียเวลางานที่ทำก็จะบรรลุผลสมบูรณ์บริบูรณ์ค่ะคุณผู้ฟังครับเป็นคำกล่าวคำสอนที่ดีมากๆเลยใช่ไหมครับที่เราพูดว่าขันตินั้นก็หมายถึงความอดทนนั่นเองนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอดทนหรือยังครับถ้าอดทนแล้วอะไรคือสิ่งที่รบกวนจิตใจที่ทำคุณผู้ฟังต้องอดทนอดกลั้นนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันดีกว่านะครับพบกับบทเพลงรออยู่ตรงนี้โดยวงหำครับคุณฟังครับพยายามรู้จักพยายามทักทายกับเธอหวังให้เธอได้มองฉันหน่อยพยายามพิสูจน์พยายามพูดคุยไม่เห็นว่าเธอจะมอง
แล้วเมื่อไรจะได้รู้จักคิดทบทวนทุกอย่างจะมีทางไหมให้เธอมาสนใจหากเพียงแค่ลองครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมนนทัศน์ใจจิตนะครับและดร.จริยาสอนมยุราในรายการเสียงแห่งปัญญานะครับซึ่งในวันนี้เราพูดคุยกันในประเด็นหัวข้อเรื่องความอดทนนะครับให้เรากลับมาฟังสิ่งดีๆจากอาจารย์กันต่อดีกว่านะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับก่อนอื่นนะคะก็ขอสรุปความหมายของคำว่าอดทนก่อนค่ะความอดทนก็หมายถึงลักษณะของความเข้มแข็งความมั่นคงและความหนักแน่นของจิตใจค่ะเมื่อมีสิ่งทั้งดีและไม่ดีมากระทบต่อร่างกายและจิตใจแต่เราก็ยังคงสามารถรักษาสภาพความสงบของจิตใจไว้ได้ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อนำตนเองให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆแล้วจะทำให้เราบรรลุถึงเป้าหมายประสบความสำเร็จค่ะคุณนนทัศน์คะมนุษย์เราทุกวันนี้ต้องอดทนกันในเรื่องอะไรกันบ้างนั้นน่ะความอดทนมีทั้งทางใจและก็ทางกายความอดทนทางใจก็เช่นความอดทนต่อความโกรธและความโลภนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนความอดทนทางกายก็เช่นความอดทนต่อความลำบากในการทำงานหรือการเรียนแล้วก็ความอดทนต่อความเจ็บปวดความเหนื่อยความหิวค่ะอาจารย์ครับหากน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาต้องการที่จะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้หรือว่านำไปเป็นข้อคิดคำสอนดีๆในเรื่องของความอดทนที่อาจารย์ได้แบ่งปันให้กับเราเนี่ยนะครับที่เขาจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาอาจารย์จะแนะนำอย่างไรครับที่จะให้น้องๆนำไปฝึกฝนครับซึ่งอาจารย์อาจจะแนะนำสิ่งที่ใกล้ตัวน้องๆ น่าจะดีกว่านะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะการประยุกต์ใช้ความอดทนนะคะกับน้องๆ อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างพวกน้องๆนิสิตนักศึกษาค่ะครับซึ่งในสังคมปัจจุบันนะคะที่กระแสของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะทำให้เยาวชนไขว้เขวไม่รู้อะไรคือความถูกต้องค่ะเพราะส่วนใหญ่ยึดหลักความพึงพอใจเป็นหลักค่ะอย่างเช่นการแต่งกายชุดนิสิตนักศึกษานะคะก็คุณนนทัศน์ก็คงจะเห็นนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นปัญหาสังคมไปแล้วค่ะถ้านิสิตนักศึกษาใช้หลักความอดทนอดทนต่อความคิดที่ว่าต้องการสวมใส่ชุดนิสิตนักศึกษาที่ฟิตสั้นและเอวต่ำเพราะว่าใครๆก็ทำกันอดทนในการรับรู้กับความเป็นจริงที่ว่าการสวมใส่เสื้อที่ฟิตนั้นอ่ะสวมใส่แล้วมันไม่สง่ามันไม่งามเลยนะคะสำหรับคำว่าบัณฑิตแม้แต่ว่าเวลาเดินจะยืนจะนั่งก็ไม่ถนัดค่ะเวลาเรียนก็ไม่สะดวกด้วยถ้ามีเสื้อฟิตๆกระโปรงสั้นๆนะคะตอนนั่งก็ต้องปิดต้องบังกันค่ะเพียงแค่นี้ก็จะพบว่ามันไม่สำเร็จแล้วล่ะค่ะเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถทำมันได้ก็คือไม่มีความอดทนที่จะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรค่ะแต่ถ้าอดทนปฏิบัติแต่งกายบนความถูกต้องก็จะรู้สึกว่ามีภาพลักษณ์ที่สง่างามสมกับเป็นนิสิตนักศึกษานะคะแล้วก็จะทำให้เราสำเร็จคือมีความอดทนเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยค่ะครับคุณนนทัศน์ลองคิดดูสิคะว่านิสิตนักศึกษาในวัยที่ยังเล่าเรียนนะคะยังมีเรื่องที่ต้องอดทนเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเติบโตไปทำงานแล้วจะต้องอดทนกับปัญหาอีกมากมายพวกเขาจะทำกันอย่างไรคะครับถ้าคนเรามีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยวนกิเลสต่างๆได้เราก็จะเป็นคนที่เข้มแข็งค่ะจะไม่เห็นแก่ตัวจะไม่เกิดราคะโทสะโมหะและเราก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยค่ะไม่อยากได้ของผู้อื่นในวิถีทางที่ไม่ถูกต้อง
แล้วถ้าเราทำได้ความเจริญก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะครับคุณผู้ฟังอดทนอดทนแล้วก็อดทนนะครับคุณผู้ฟังแล้วความสำเร็จความก้าวหน้าจะตามมานะครับนั่นคือจะชนะทุกอย่างเลยนะครับอาจารย์ครับก่อนที่อาจารย์จะลาคุณผู้ฟังไปในวันนี้นะครับผมขอให้อาจารย์ช่วยแบ่งปันข้อคิดในมุมมองของคริสเตียนหน่อยครับในเรื่องของความอดทนครับค่ะความอดทนอดกลั้นใจนะคะเป็นคุณสมบัติที่ดีของทุกศาสนาค่ะคุณนนท์ทานรวมถึงคริสเตียนผู้ที่เชื่อในพระเจ้าค่ะครเรารู้ดีว่าเราควรอดทนต่อทุกคนและต่อทุกอย่างค่ะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าด้วยความพยายามของเราเราอาจจะอดทนได้ในระดับหนึ่งนะคะคชีวิตของเราอาจจะกำลังเผชิญและล้อมไปด้วยปัญหาความทุกข์ยากลำบากต่างๆจนเราเองก็รู้สึกงงๆและสับสนว่าเอ๊ะมันอะไรกันเน่นะคะและเราอาจจะพยายามแก้ไขปัญหาและพึ่งพากำลังของเราจนรู้สึกเหนื่อยค่ะหากวันนี้คุณผู้ฟังและน้องๆ นะคะรู้สึกว่าอดทนไม่ไหวแล้วก็ขอให้เราได้มอบทางเดินนั้นมอบธุรกิจการงานการเรียนของเราต่อพระเจ้าให้เราเปิดใจกับพระเจ้าบอกถึงปัญหาความทุกข์ใจนั้นต่อพระเจ้าค่ะโดยพระเจ้าเราจะสามารถเดินผ่านความยากลำบากไปได้อย่างแน่นอนค่ะดังพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่กล่าวไว้ว่าให้เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เรามีประสบการณ์และประสบการณ์ทำให้เรามีความหวังใจค่ะแล้วเราควรจะอดทนนานแค่ไหนคะคุณนนทัศน์ครับเราจะอดทนนานได้ก็เมื่อเรามีความรักค่ะดังคำกล่าวที่ว่าความรักนั้นก็อดทนนานและทนต่อทุกอย่างความอดทนจึงเป็นการสำแดงให้เห็นถึงความรักและนี่คือชัยชนะแห่งความอดทนค่ะครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อคิดของดร.จริยาที่นำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับในหัวข้ออดทนชนะทุกอย่างนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับผมต้องขอบพระคุณอาจารย์สำหรับวันนี้มากๆเลยนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถพบกับดร.จริยาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับผมก็ต้องสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเสียงแห่งปัญญานะครับมีความยินดีนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับชัยชนะแห่งความอดทนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายเข้ามาหาเรานะครับแล้วก็ส่งมาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจ.เชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือคุณฟังสะดวกโทรศัพท์เข้ามานะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข0532425454นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญาแล้วนะครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติคงต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปขอพระเจ้าจงสถิตอยู่กับคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณฟังว่าเราจะอดทนนานได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าหัวใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักมากแค่ไหนนะครับอดทนอดทนครับคุณฟังอดทนชนะทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรักคือความอดทนทุกอย่างจริงใจให้กันรักคือยอมอภัยทุกอย่างอภัยให้กันดังดวงตะวันที่ยังยังยืนคู่ฟ้าความรักจึงบังเกิดมาให้เป็นภาษาความผูกพันยิ่งใหญ่จากใจของเรา
รับนำทางสู่ความสำเร็จเป็นจริงสมใจรักคือยอมมอบใจรักคือยอมจะไปทุกที่ไม่มีทิ้งกัน